อ่ะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนก่อนจะพูดถึงขุนศึกเล็กเอาขุนศึกน้อยวันนี้ก่อนเป็นไงบ้างก็พอใจครับพอใจเด็กก็รูปร่างก็เสียเปรียบนะครับแล้วก็ดีที่เอาตัวรอดมาได้ก็ยังมีแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องไปเก็บก็คือหน้าพี่โต้งนะที่แบบว่าหันแบบว่าช่วงแบบว่าเขาเฮนิดนิดหน่อยเนี่ยแล้วจะขาช้าแล้วพวกนี้ตัดสินใจแล้วก็จะหันมามองที่มุมอะไรเงี้ยคือมันอาการทรงมันไม่ค่อยดีก็แข็งแรงยังไม่นั่นใช่ครับแต่โดยรวมโอเคไหมก็พอใจครับมันถือว่าลูกเกมมันขาดเกินคาดไหมวันนี้ผมก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวมาดีก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นทรงนี้ครับเพราะว่าพี่โต้งก็แก้เกมมาดีแล้วก็คิดว่าไฟที่แล้วเราก็อาจจะเหลื่อมๆนิดๆด้วยไฟนี้เลยมั่นใจคิดว่าเด็กน่าจะเอาตัวรอดได้อาจารย์ต้องแก้เกมยังไงก่อนชกวันนี้ก็คือลูกดันครับลูกปักลูกดันครับโอ้บังแล้วโต้งนะคือทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาเกี่ยวขาได้เพราะเขาต้องเกี่ยวขาแล้วก็แก้มาแก้มาโดยเฉพาะเกี่ยวขาแล้วโดยเฉพาะคือวันนี้เกี่ยวยากหน่อยวันนี้ครับคือต่อยไปแล้วเนี่ยคิดว่ายกไหนมั่นใจว่าชนะแน่ยก3ครับเริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมครับเริ่มมั่นใจเราได้อะไรตอนนั้นก็ได้อาวุธกินเหลี่ยมกินทรงไปเงี้ยครับดันลูกอะไรเห็นช่วงหมดยกไหนที่บูมเด็กเซียนอัดฉีดก็มีพี่ป่องสายไหมกับพี่โจ๊กภูเก็ตอัดฉีดมา 40,000 รวมช่วยรวมกันแล้วก็เป็นพี่ๆเขาช่วยอัดฉีดมาแล้วก็มีอัดฉีดตั้งแต่หมด2ยกแล้วล่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็คอยสนับสนุนแล้วก็มองว่าเราทำมวยดีทุกเต็มที่อย่างเงี้ยมีน้ำใจที่จะให้เด็กครับก็วันนี้สิแม้ว่าจะเป็นต่อตลอดทางแต่ก็มีอัดฉีด 40,000 ครับผมฟอร์มแบบนี้เนี่ยคู่ชกมันจะหายากไหมเนี่ยผมว่านะมีเยอะนะครับมีเยอะครับไม่ต้องกลัวตัดคู่ใช่ไหมใช่ครับผมแต่วันนี้113ใช่ไหม113ตั้งจริงเนี่ยเด็กเนี่ยรูปร่างเนี่ยต่อย112ก็พอ12ยังได้เพราะว่ารูปเป็นรูปร่างเล็กแต่ว่าถ้าไม่หยีบมากก็113เงี้ยครับ112 113ครับแต่ใหญ่กว่า113ไม่ได้แล้วเพราะว่ารูปร่างดูวันนี้ขึ้นไปเห็นได้ชัดเลยระหว่าง113ของขุนศึกน้อยกับ113ของขุนศึกเล็กเนี่ยเขาจะเสียอันนี้จะดูเสียเปรียบผู้ชกหน่อยความโอเคแล้วขอบคุณใครบ้างครับครับผมก็ขอบคุณนะครับทางด้านทนายเชนะครับที่ให้สถานที่ฝึกซ้อมอยู่ที่ลำโพง33แล้วก็ทางด้านผู้สนับสนุนหลักนะครับทางยูฟ่านะครับแล้วก็ทางคุณโต้งอาจารย์เทพพี่ดำเนี่ยเทรนเนอร์ของเรา3คนที่ดูแลเด็กๆประคบประหงมเป็นอย่างดีแล้วก็มีแม่นันแม่บ้านนะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองครับนะครับก็ที่แล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มฟอร์มค่ายก็เริ่มกลับมาดีก็ดีใจมากครับครับอาจารย์บอกว่ากี่ไฟนะที่แพ้ไฟหนึ่งอ่ะขุนศึกน้อยก็คือเท่าไหร่ละวันนี้ที่18แพ้1 18แพ้1ครับ18เห็นบอกว่าอยากจะขอบคุณพออที่โรงเรียนด้วยใช่ครับขอบคุณเชิญเลยครับวัชรินทร์ครับชัยสมบัตินะครับที่ให้เวลาเรียนเด็กครับให้มีโอกาสได้ลาได้เต็มที่ลาได้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวตกชั้นครับขอบคุณท่านวอมากครับโอเคขอบคุณครับแล้วนัก